เรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นจุดกำเนิดของการออกมารวมตัวประท้วงครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินเฟ้ออัตราการว่างงานการทุจริตและการถูกคว่ำบาตรนานหลายปีทำให้ชนชั้นปกครองได้รับผลประโยชน์ขณะที่ชนชั้นกลางและคนยากจนถูกทิ้งไว้ข้างหลังแคมเปญหาเสียงเมื่อปี2013ของประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีเป็นเรื่องการปลดปล่อยประเทศจากการคว่ำบาตรผ่านข้อตกลงนิวเคลียร์แม้ตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่โครงสร้างที่เสียหายมายาวนานจากเศรษฐกิจที่จัดการโดยภาครัฐยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศอัตราการว่างงานของอิหร่านสูงถึง 12% ขณะที่คนหนุ่มสาวว่างงานถึง 28% ความสำเร็จของรัฐบาลรูฮานีอยู่ที่การจัดการเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ที่ 10% ขณะที่ IMF คาดว่าอิหร่านปีนี้จะเติบโตถึง 4.2%แต่การประท้วงครั้งนี้จุดชนวนจากกำลังการซื้อของประชาชนที่ลดลงขณะที่ราคาสินค้ากลับสูงขึ้นเรื่อยๆและเงินสมทบถูกลดฝ่ายสนับสนุนรูฮานีกล่าวว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องใช้เวลากว่าที่ประชาชนทั่วไปจะเริ่มรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ประชาชนที่ออกมาประท้วงคือฝ่ายที่เริ่มหมดความหวังว่าการปฏิรูปจะช่วยให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นอาจเป็นการยากที่จะทำนายอนาคตแต่สถานการณ์ในอิหร่านตอนนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นการรวมตัวประท้วงยังมีขนาดไม่ใหญ่และกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆการรับฟังความไม่พอใจของประชาชนที่ออกมาประท้วงเป็นสิ่งที่สำคัญรูฮานีต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้เรื่องเศรษฐกิจและการปฏิรูปสมัยหาเสียงให้สำเร็จนั่นหมายความว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มคนที่มีอำนาจควบคุมรัฐบาลและทหารการเล่นพรรคเล่นพวกและการทุจริตคอร์รัปชันนี่เป็นโอกาสที่เขาจะใช้การประท้วงครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์บทวิเคราะห์ระบุว่ารูฮานีจะต้องถูกโจมตีว่าเขาไม่ใช้สถานการณ์หลังพ้นการคว่ำบาตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและฝ่ายความมั่นคงต้องโทษรูฮานีว่าเป็นสาเหตุของการประท้วงและฝ่ายสนับสนุนรูฮานีจะโทษฝ่ายค้านว่าขัดขวางการปฏิรูปเศรษฐกิจแต่แน่นอนว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลละคามาเนอีอย่างน้อยต่อหน้าสาธารณะจะอยู่เหนือความขัดแย้งและจะตำหนิฝ่ายที่หาประโยชน์จากการประท้วงครั้งนี้แต่เบื้องหลังคามาเนอีน่าจะสนับสนุนรูฮานีสุดท้ายถ้ารัฐบาลยังจัดการกับการประท้วงด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวรังแต่จะทำให้คนออกมาประท้วงเพิ่มมากขึ้นกิรติกรนาคสมภพลาวทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน